มาต่อกันกับเรื่องราวของเสื้อสูบดันที่ค้างไว้จากสัปดาห์ที่แล้วและพบกับรถยนต์ในกลุ่มสุดท้ายของงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2020ในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับคุณผู้ชมครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ VAG ได้ประกาศยุติการผลิตนะครับของโรงงานทั้งหมดในยุโรปรวมถึงโรงงาน Lamborghini แล้วก็ Ducati ในอิตาลีด้วยทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกแล้วก็ชีวิตของผู้คนมากมายนะครับจนทำให้ทั่วโลกเนี่ยต้องออกมาตรการสนับสนุนนะครับให้คนอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ค่ายรถยนต์2ค่ายนะครับนั่นก็คือ Volkswagen แล้วก็ Audi นะครับจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนโลโก้ตัวเองนะครับเพื่อสนับสนุนให้คนตระหนักถึงความอันตรายของไวรัสตัวนี้มากขึ้นไปชมกันเลยครับในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกล่าสุดค่ายรถยนต์ระดับพรีเมียม Volkswagen และ Audi ได้พร้อมใจการปรับเปลี่ยนโลโก้แบรนด์ของตัวเองชั่วคราวเพื่อเป็นการเตือนให้คนอยู่บ้านและรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวดโดย Audi ได้ปล่อยวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโควิด-19 เป็นโลโก้สี่ห่วงที่ถูกแบ่งออกให้ห่างจากกันเพื่อเป็นการระลึกเตือนความจำว่าแหวนทั้ง4วงที่เป็นสัญลักษณ์การรวมกันของผู้ผลิตอิสระทั้ง4รายก่อนหน้านี้คือ Audi, DKW, Porsche และ Wendler แม้ว่าจำเป็นที่จะต้องอยู่ห่างกันแต่ก็เป็น Audi เหมือนเดิมเมื่อเร็วๆนี้บริษัทสื่อสารกลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมอบวิทยาสารในเครือได้แก่ฟอร์มูล่าโฟร์วิลส์และโลกรถยนต์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ได้อ่านผ่อนคลายความเครียดและวิตกกังวลพร้อมรับสาระบันเทิงด้านยานยนต์ระหว่างพักการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนเจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลต้นเดือนเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับเช่นเคยเราจะเริ่มต้นด้วยสาระน่ารู้ในวงการยานยนต์กับช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนหลังจากที่โควิด-19 เชื้อไวรัสร้ายแรงสายพันธุ์ใหม่ได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปเป็นจำนวนมากประชาชนต้องใช้ชีวิตอย่างวิตกกังวลท่ามกลางสถานการณ์ล็อกดาวน์ภายใต้คำสั่งของรัฐบาลที่คุมเข้มบรรยากาศที่ไร้ผู้คนปราศจากรถยนต์และเสียงรบกวนในช่วงเวลาที่กำหนดจึงเป็นภาพที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งการผลิตการส่งออกและการซื้อขายรถยนต์ใหม่ต่างต้องทยอยปิดโรงงานเป็นการชั่วคราวหลายแห่งอีกทั้งงานแสดงรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจึงทำให้แผนที่จะทำการเปิดตัวรถยนต์ใหม่จากหลายค่ายต้องปรับเปลี่ยนวิธีเปิดตัวรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ตัวอย่างเช่น Audi ต้องนำ Audi Q7 ใหม่และ Audi A6 ซีดานใหม่เปิดตัวผ่านทาง Facebook ของ Audi Thailand รวมถึงในส่วนกิจกรรมการตลาดมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเน้นใช้โซเชียลมีเดียเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและสื่อมวลชน
ในการสอบถามรายละเอียดแคมเปญพิเศษที่จัดขึ้นได้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกับ BMW ที่ไม่ยอมให้เสียโอกาสการขายจัดเปิดตัวรถยนต์ออนไลน์หลากหลายรุ่นส่วน Ford ลุยขายผ่านช่องทางออนไลน์จัดกิจกรรม Ford Motor Show Live โดยลูกค้าสามารถซื้อรถได้ง่ายขึ้นผ่านหน้าจอออนไลน์แบบเรียลไทม์สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมายังโชว์รูมในช่วงนี้ Ford ได้จัดให้มีบริการ Delivery Test Drive ที่จะส่งรถยนต์ให้ทดลองขับถึงบ้านเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้าน Mazda ได้เปิดตัวแนะนำ All New Mazda CX-30 ที่นับเป็นโมเดลแรกที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบครบวงจรมากที่สุดตั้งแต่การเปิดตัวการรับการส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ไปจนถึงการจองซื้อรถผ่านระบบออนไลน์ Sky Booking ปิดท้ายด้วย MG นำเสนอ New MG ZS รุ่นใหม่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่บริการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อสำหรับรถยนต์ MG ทุกรุ่นถึงหน้าบ้านหรือนำรถมาใช้บริการดังกล่าวที่โชว์รูม MG ทุกสาขานอกจากค่ารถยนต์จะปรับรูปแบบการนำเสนอสินค้าผ่านระบบออนไลน์รวมถึงบริการส่งรถถึงบ้านแล้วยังมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกโชว์รูมที่ยังเปิดบริการอยู่ทั่วประเทศอีกด้วยสัปดาห์หน้าช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันต่อห้ามพลาดนะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับซึ่งวันนี้ช่างภาพของผมไปได้ภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันนี้มาเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนก่อนหน้านี้นะครับภาพของ Hyundai Tucson โมเดลใหม่เคยถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้บ้างแล้วและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รถยนต์แบบ Compact Crossover ที่ขายดิบขายดีที่สุดโมเดลหนึ่งของ Hyundai ถูกเก็บภาพไว้ได้นะครับขณะกำลังวิ่งทดสอบระบบต่างๆโดยที่มีการเปิดเผยตัวตนมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณกระจังหน้านะครับซึ่งดูเหมือนว่าในจุดนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบเพื่อสร้างความแตกต่างให้ Tucson ฉีกตัวเองออกจากรถยนต์ในกลุ่มเดียวกันซึ่งก็เป็นไปตามหลักปรัชญา similar but different นะครับก็คือความเหมือนที่แตกต่างของ Hyundai โดยจะเห็นได้ว่ากระจังหน้าท่อนบนนะครับจะไม่สูงเหมือนกับที่เห็นใน Tucson version ปัจจุบันแต่จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ออกแบบเป็นชิ้นเดียวที่กินพื้นที่ไปจนถึงชุดไฟหน้าคล้ายกับ Hyundai Santa Fe ส่วนท่อนล่างนะครับมีความโค้งบนอย่างสวยงามนะครับทำให้ด้านหน้าของ Tucson ใหม่และดูมีมิติของความกว้างมากยิ่งขึ้นขณะที่สันขอบบนฝากระโปรงหน้าทอดตัวลงมาสอดรับกับชุดไฟหน้าแนวยาวที่เป็นชุดไฟส่องสว่างตำแหน่งที่2ได้อย่างลงตัวกลมกลืนเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับอย่างไรก็ตามนะครับมันยังเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันที่เราจะชี้ชัดลงไปว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าดูจากมิติความโค้งบนทางด้านข้างของตัวรถนะครับจะเห็นความเฉียบคมของปีกข้างด้านหน้าที่ไล่ระดับลงมาจากฝากระโปรงไปสู่ส่วนที่เป็นซุ้มล้อขณะที่ด้านหลังดูเหมือนว่าชุดไฟท้ายอาจจะเปลี่ยนรูปแบบจากชุดไฟท้ายแนวตั้งเป็นแนวนอนก็เป็นได้ครับสำหรับชุดส่งกำลังนะครับคาดว่าจะมีการนำเสนอชุดส่งกำลังชุดใหม่ที่เพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นนอกเหนือจากเครื่องยนต์แบบ4สูบ 2.4 ลิตรและระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งเป็นทางเลือกบังคับของ Hyundai Tucson เวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับทั้งนี้เราคาดว่า Hyundai เนี่ยจะเปิดตัว Tucson ใหม่ภายในปี2020โดยติดแท็กเป็นโมเดลปี2021ครับสัปดาห์หน้านะครับช่างภาพของผมนะครับก็มีภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันใหม่มาฝากคุณผู้ชมกันอีกส่วนจะเป็นของรถคันไหนนั้นผมขออนุญาตยังไม่บอกนะครับเอาละครับในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะมาว่ากันต่อในเรื่องราวของเสื้อสูบตันที่ทิ้งค้างไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเจ้าเสื้อสูบตันที่เราพูดถึงเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแล้วเครื่องยนต์ที่ใช้เสื้อสูบตันนี้จะมีดีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
ช่วงเอ็กซเรย์เสื้อสูบของเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับจะเป็นแบบเซมิโคลสหรือว่าแบบโอเพนเด็กซึ่งจะมีรูน้ำหล่อเย็นทั้งบริเวณรอบเครื่องและรอบกระบอกสูบส่วนเสื้อสูบตันในเครื่องยนต์บล็อก B58จะมีรูน้ำหล่อเย็นเฉพาะรอบเครื่องการใช้เสื้อสูบแบบตันนี้เป็นแบบเดียวกับที่เราพบในเครื่องยนต์ในตำนานอย่าง 2JZ และเป็นแนวทางเดียวที่ใช้กับเครื่องยนต์บล็อก S55 ที่ประจำการอยู่ใน BMW M3 แล้วก็ M4 ครับแน่นอนครับว่าสำหรับเครื่องยนต์ทั่วไปเนี่ยวิศวกรผู้ออกแบบมักจะเลือกเสื้อสูบแบบ Open Deck เนื่องจากต้นทุนต่ำง่ายต่อการผลิตและส่งผลดีกับการระบายความร้อนรวมถึงน้ำหนักเบากว่าเสื้อสูบตันแต่ก็แลกมาด้วยความแข็งแรงที่น้อยกว่าอีก2แบบนะครับจึงทำให้ไม่นิยมนำเครื่องลักษณะนี้มาโมดิฟายให้มีพละกำลังสูงมากนักและเหมาะกับรถที่ไม่มีระบบอัดอากาศหรือมีระบบอัดอากาศแบบกำลังอัดต่ำในทางกลับกันครับเสื้อสูบแบบตันซึ่งมีความแข็งแกร่งในการรับกำลังอัดส่วนใหญ่เราจะพบได้ในเครื่องบล็อกเหล็กลอหรือเครื่องบล็อกอลูมิเนียมสำหรับรถแข่งโดยหัวใจของการเลือกใช้การออกแบบเสื้อสูบตันคือการรับกำลังอัดสูงของระบบอัดอากาศหรือเครื่องยนต์รอบจักรจุดเด่นนี้นะครับทำให้เครื่องยนต์ 2JZ บล็อกเหล็กลอเสื้อตันของโตโยต้าโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันด้วยความทรหดต่อการแต่งรีดพละกำลังนั่นเองครับเหตุผลที่เราไม่ค่อยได้เห็นรถที่ติดตั้งเครื่องที่ออกแบบในลักษณะนี้ก็เพราะมีต้นทุนผลิตสูงจากความยากในกระบวนการผลิตอีกทั้งยังระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าแบบเสื้อสูบเปิดแต่หากออกแบบระบบระบายความร้อนเป็นอย่างดีก็สามารถมีความทนทานได้เท่าที่ควรจะเป็นครับการออกแบบในลักษณะนี้นะครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าหลายคนจึงเรียกเครื่องยนต์บล็อก B58 ที่ใช้เป็นบล็อกอลูมิเนียมว่า 2JZ German และการที่มันไปปรากฏตัวอยู่ใน Toyota Supra ใหม่จึงถือว่าเหมาะสมด้วยประกาศทั้งปวงครับทุกสิ่งได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการเป็นเครื่องยนต์แบบเสื้อสูบตันไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้บล็อก B58 เพิ่มแรงอัดเทอร์โบขึ้นไปอีก 20% เมื่อเทียบกับบล็อก N54 N55 ที่ก็นับว่าเป็นสุดยอดเครื่องยนต์60แถวเรียงความจุ3ลิตรเทอร์โบแต่การที่มันเป็นเครื่องยนต์แบบเสื้อสูบเปิดแม้จะแข็งแกร่งและรับดันเทอร์โบได้สูงก็ยังเทียบกับ B58 ใหม่นี้ไม่ได้ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusiveที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedความสุดยอดของเครื่องยนต์บล็อกนี้ยังไม่หมดติดตามกันได้ต่อนะครับในช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์หน้าและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยเขายกระดับความสปอร์ตจากรุ่นซีดานอย่างชัดเจนเลยนะดูสังเกตจากพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3ก้านแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นแบบตรงมันไม่เกะกะบริเวณขาแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยแผ่นหลังสูงมาเลยเหนือไหลขึ้นมาอีกทำให้เวลาที่นั่งเนี่ยมันรู้สึกอกกระชับแล้วก็เวลาที่เรามานั่งปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีแขนเนี่ยยื่นเอาเข็มขัดนิรภัยมาให้ wow. ทำให้เราไม่ต้องเอื้อมไปไกลๆไปหยิบตรงนู้นสิ่งที่พิเศษของรถคันนี้ก็คือว่าเป็นรถคูเป้ที่ข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงตรงสเปซตรงเข่าเนี่ยยังเหลืออีกตั้งเยอะแน่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราวิ่งทางไกลนานๆมันจะเมื่อยขนาดไหนก็ยังไม่เคยลองนะ
ส่วนของแดชบอร์ดของเขาเนี่ยก็พี่ปิ๊กว่าวัสดุเขามันสะท้อนแสงเวลาที่เราวิ่งตอนเที่ยงเนี่ยโอ้แสงสะท้อนตรงนี้แสบตาเลยเหมือนก็สะท้อนเฉพาะคนนั่งแหละยอมใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าพวกว่าวัสดุเนี้ยมันดูเท่ดีนะมันทำให้รถคันนี้ดูล้ำเลยอะช่องแอร์ออกแบบเหมือนเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยมันเท่มากเลยพี่ปิ๊กหน้าจอ widescreen cockpit ของเขา 12.3 นิ้วเนี่ยนะมันก็ดูใหญ่ภาพชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามองกล้องถอยจอดข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งกับกล้องได้เลยแล้วก็สำหรับ CarPlay นะพี่ปิ๊กคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาให้เครื่องเสียง Burmester Surround Sound System ซึ่งแบบเสียงกระหึ่มมากและเสียงดีมากพี่ปิ๊กเมื่อกี้หลังจากที่ปุ๊กเหยียบคันเร่งสุดแล้วเนี่ยนะปุ๊กก็มีความรู้สึกว่ากำลังของรถคันนี้เนี่ยมันก็พอมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่าจะอีคลาสเนาะมันน่าจะมีมันอีกนิดนึงอะรถสปอร์ตด้วยอะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสี่สูบ2ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย184แรงม้าซึ่งก็ต้องบอกว่ากำลังเขาก็พอสมควรแต่ไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดนะฟอร์มูล่าเขาทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยทำได้ 9.4 วินาทีแล้วก็จังหวะเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ 5.1 วินาทีส่วนที่ความเร็ว80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ในเวลา 6.5 วินาทีอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มรถที่ทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีแต่ก็อยู่ปลายแถวของกลุ่มระบบถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยเป็นระบบ 9G Tronicนั่นหมายความว่าเขามีเกียร์เนี่ยให้มาถึง9จังหวะด้วยกันแล้วก็โหมดการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยมีโหมดย่อยอยู่ในนี้5โหมดด้วยกันแต่ละโหมดนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานเดี๋ยวลองเอาคอมฟอร์ตละกันเร่งโอเคคราวนี้เราก็มาลองสปอร์ตดูนะกดคันเร่งเท่าเดิมโอ้ตอบสนองเร็วขึ้นใช่มั้ยใช่มันตอบสนองเร็วขึ้นแล้วสปอร์ตพลัสล่ะก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกโหเฮ้ยมันแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะ3โหมดเนี้ยนิตยสารฟอร์มูล่าทดสอบเบรกรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 37.8 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 1.04G ต้องถือว่าดีมากรถคันนี้มันออกจะเป็นแนวสปอร์ตเนาะอยากรู้เรื่องความประหยัดมันจะเป็นยังไงบ้างอะเพจเขาก็ไม่ลืมนะปุ๊บถึงจะสปอร์ตเนี่ยเขาก็ยังใส่ฟังก์ชันที่เรียกว่า start stop มาให้อันนี้เหมาะสำหรับเวลาที่เราจอดรถติดไฟแดงนานๆเนี่ยรถเนี่ยก็จะดับเครื่องให้เองอัตโนมัติเพื่อจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ลดมลภาวะด้วย start stop start stop อย่างเงี้ยมันจะพังไหมอะระบบเนี้ยเขาออกแบบไว้โดยเฉพาะเลยไม่มีปัญหาระบบความปลอดภัยนี่ยังมีอะไรมาให้บ้างพี่ก็มี ABS นะซึ่งทำงานร่วมกับ ESP เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพรู้สึกเลยว่าการที่จะทำให้รถคันนี้เสียหลักออกอาการเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าระบบ ESP ของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเวลาที่เราเข้าโค้งที่ความเร็วเกินความเหมาะสมเนี่ยนะระบบก็จะเบรกแล้วก็ทำให้ล้อที่หมุนฟรีเนี่ยชะลอแล้วก็ยังมีABA Active Brake Assist เนี่ย ที่คอยคำนวณระยะข้างหน้ากับเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไปเนี่ยระบบจะเตรียมการเบรกไว้ให้แต่ถ้ายังใกล้เกินกว่านั้นอีกเนี่ยจนถึง เกือบจะอันตรายเนี่ยนะ ระบบจะชะลอรถให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้เป็นระบบที่เสริมแล้วก็เพิ่มของเรื่องความปลอดภัย Mercedes-Benz E-Coupe 200คันนี้เนี่ยเขาดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์Central Purity ที่เขาออกแบบเนี่ยให้ดูหรูหราแล้วก็ทันสมัยด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Grille ของเขาแล้วก็ไฟหน้าแบบ Multi Beam LED ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะทำให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กไฟหน้าของเขาเนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติคือตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าสมมติว่าเราขับรถไปเนี่ยแล้วมีรถสวนมาหรือถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าไฟมันก็จะดิมลงให้อัตโนมัติหรือว่าเราขับไปในที่มืดไฟมันก็จะสว่างขึ้นให้อัตโนมัตินี่แล้วความโดดเด่นของเขาอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือว่าด้านประตูกระจกของเขาเนี่ยไร้กรอบไม่มีเสาบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดกระจกด้านข้างทั้งหน้าหลังลงเนี่ยสามารถรับลมได้เต็มที่เลยด้านหลังของเขาเนี่ยมีไฟ LED ที่เป็นแบบคริสตัลทำให้มันส่องสว่างในเวลากลางคืนเนี่ยมองเห็นแต่ไกลเลยที่แปลกกว่านั้นนะให้พี่อยู่ด้านหลังเหมือนกันที่เปิดฝากระโปรงของเขาเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงโลโก้เบนซ์
สัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามช่วงกายวิภาคให้ได้นะครับมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับกับรถจากงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2020ที่ถูกยกเลิกไปเพราะพิษของโควิด-19 นะครับซึ่งรถยนต์ค่ายต่างๆนะครับก็ได้แก้ไขสถานการณ์โดยการเปิดตัวผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวเองซึ่งวันนี้นะครับทีมงานของเราก็ยังรวบรวมข้อมูลของรถที่ถูกเปิดตัวผ่านช่องทางออนไลน์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นรถในกลุ่มไหนประเภทไหนนั้นเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณชูศักดิ์ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedสัปดาห์นี้นะครับคุณชูศักดิ์ชมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยสารฟอร์มูล่าได้รวบรวมข้อมูลของรถในกลุ่มประเภทของรถสปอร์ตนะครับจากงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2020มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดื่อสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเป็นรถสปอร์ตล้วนๆเลยปรากฏรถสปอร์ตนี้ยังฟู่ฟ้าเหมือนเดิมนะเห็นหน้าตามผมไม่บอกก็ทราบดี911ใช่ไหมก็911รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่8นะออกมาไม่กี่เดือนนะอันนี้ก็เป็นโมเดลล่าสุดคือแรงสุดล่าสุดคือ911 Turbo S นะครับแต่หน้าตาก็คล้ายๆกับรุ่นอื่นนะครับแต่ว่าอันนี้จะแรงสุดเลยคือใช้เครื่องมี2ตัวถัง2แบบนะที่เราเห็นบนจอนี่เป็นคูเป้แล้วก็อีกตัวถังก็คือเปิดประตูประตูอ่อนนะกดเปิดเปิดปิดโดยไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ติดเครื่องยนต์ใหญ่มากขนาดแรงมากเลยฮะเครื่องไบเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องบ็อกเซอร์6สูบนอนยันนะครับหรือบ็อกเซอร์นะฮะก็แรงฮะ650แรงม้าเลยนะครับแล้วก็ขับรถกับ4ล้อฮะส่งกำลังไปทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่8จังหวะด้วยเร็วด้วยเหลือเชื่อเลยนะฮะ0ถึง100นี่ 2.7 วินาทีเองนะความเร็วสูงสุด330กม.ชม.คันนี้ก็ไม่แพ้กันนะฮะอันนี้ก็เป็น Aston Martin นะฮะ Vantage Roadster คือเดิมทีเนี่ยเขาจะมี Aston Martin Vantage เฉยๆคือเป็นรถคูเป้ก็เอาคูเป้มาเฉือนหลังคาทิ้งไปนะฮะแล้วก็มาทำเป็นหลังคาเปิดประทุนแบบอ่อนปุ่มก็เปิดปิดโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็เพิ่งออกมาได้กะตั้งใจเลยนะงานนี้ออกโชว์เวิลด์พรีเมียร์นะครับครั้งแรกในโลกแล้วก็ไม่ได้ออกเพราะงานเขาไม่จัดกันเป็นรถ2ที่นั่งนะตัวถังก็ยาวประมาณ4เมตรครึ่งกันนะครับก็เขาบอกว่าในโลกนี้นะรถที่ประทุนหลังคาอ่อนแบบนี้ไม่มีคันไหนที่จะเร็วสู้คันนี้ได้เพราะแค่7วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นรถที่วิ่งได้เร็วด้วยจริงๆครับคือวิ่งได้0ถึง100ก็ 3.8 วิความเร็วสูงสุด306กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่แพงฮะราคาที่ในขายในอังกฤษ 126,000 ครับ 7,000 นะว่า 7,000 ปอนด์ 5 ล้านเองอันนี้เป็นของ Bentley นะครับแล้วก็ชื่อว่า Bentley Mulliner Baccara นะอันนี้ก็เป็นรถพิเศษฮะคือทำแค่12คันนะขายหมดแล้วก็ไม่ทำแล้ว1.5 ล้านปอนด์ฮะก็ทำขึ้นโดยเฉพาะนะแล้วก็12คันที่ว่าเนี่ยมีคนจองไว้หมดแล้วฮะก็เป็นเครื่องแรงฮะทวินเทอร์โบซินฉีดตรงนะครับ W 12สูบนะแล้วก็5,950 ซีซีนะครับ659แรงม้านะครับความเร็วก็ไม่ต้องพูดถึงฮะ0ถึง100คือ 3.6 วิความเร็วสูงสุดเขาคงเหนียมๆฮะไม่บอกว่าเร็วเท่าไหร่นะบอกแต่ว่าเร็วกว่า320ครับลี่มอลลิเนอร์เนี่ยเป็นชื่อของคือสังกฤษเขาเรียกเป็นพวกทำคาร์โรสเซอรี่นะฮะทำตัวถังพิเศษเก่าแก่ที่สุดในโลกครับเอามาทำรุ่นนี้เป็นพิเศษแม็กคลาเรน 765 LT นะคือโมเดลใหม่ล่าสุด LT นี้ก็ย่อมาจาก long tail โครงส่วนท้ายของยืนๆนะหางยาวนะครับก็จะทำแค่765คันเครื่องทวินเทอร์โบนะฮะ
765แรงม้าเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นบล็อกที่เขามีอยู่แล้วฮะแต่ว่าเขาแต่งแล้วก็อันนี้นี่เร็วจุดๆจริงเลยเพราะว่า100ถึง0ถึง100เนี่ย 2.8 วิเท่านั้นเองฮะคือเรียกว่าอัตราเร่งตื่นต้นนี่แจ๋วจริงๆความเร็วสูงสุดครับ330ครับนี่ก็สุดๆอีกคันครับบูกัตตี้ชีรอนซึ่งก็ถ้าพูดแค่นี้ก็ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าก็ทำขายมาปีกว่าแล้วนะมีคำว่าเปอร์สปอร์ตต่อท้ายด้วยนะก็คือเป็นรถพิเศษเนี่ยนะครับคือจะทำขายแค่60คันนะครับ60คันแล้วก็แต่ละคันก็3ล้านยูโรเท่านั้นเองฮะ100ล้านบาทยังไม่รวมภาษีนะหน้าตาก็คล้ายๆกับรถบูกัตตี้ชีรอนรุ่นธรรมดาเนี่ยแต่มีรายละเอียดก็เปลี่ยน16บนแผงกระจังหน้าเครื่องยนต์ดับเบิลยู16สูบนะครับ0ถึง100นะครับก็ใช้เวลา 2.4 วินาทีนะครับ 6.1 วินาทีก็200กิโลเมตรแล้วพอเร็วสูงสุดก็ระดับ420อัลฟาโรมิโอที่ก็ไม่ค่อยได้ออกงานนอกเท่าไหร่เพราะว่านานๆจะมีรุ่นใหม่ๆทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแรงที่สุดนะครับในสายการผลิตของอัลฟาขนาดนี้ครับอัลฟาจูเรีย GTA นะตั้งใจจะโชว์เต็มที่เลยครับที่งานนี้นะครับปรากฏไม่ได้ออกงานนะครับเป็นรถที่เรียกว่าเป็นเรือธงหรือรถธงของค่ายนี้เลยเพราะว่าแรงมากเลย540แรงม้านะฮะ540แรงม้าเนี่ย0ถึง100เนี่ยเดี๋ยวเชื่อนะครับ 3.6 วินาทีก็เป็นรถที่เอาป้าเขาภาคภูมิใจมากถึงบอกกะว่างานนี้โชว์เต็มที่เลยปรากฏคือจูเลียรุ่นนี้เนี่ยออกมา4หรือ5ปีแล้วแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็แรงสุดสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Fanpage นี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากครับคำถามมาจากช่วงคอหอยลูกกระเดือกคำถามถามว่าวันนี้นะครับในช่วงคอหอยลูกกระเดือกคุณชูศักดิ์ชมจินดาได้นำเสนอรถยนต์ประเภทใดทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi โดยคุณผู้ชมต้องทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับหลังจากแชร์แล้วนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่อินบ็อกซ์รายการเราทางทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมยังครบถ้วนก็รับของรางวัลจากทางรายการไปเลยครับแล้วตอนนี้เวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ